กระดาษฮัลโหลโอเคเอากระดาษซ้ายเลยกระดาษซ้ายก่อนว่าไงลุงหนึ่งแล้วมาแสนแล้วจบเอาไหมกระดาษใกล้ๆนี้นะไม่อะใกล้ๆนี้นะผมไม่เอาเบิกรถอะไปอย่าไปโถมเขานะครับไม่ไม่โถมนะไม่โถมนะครับไม่โถมนะครับไม่ต้องโถมเขาเลยไอ้เฉินเพื่อนว่าตอนเนี้ยไอ้คนที่บอกว่าเป็นอะไรนะที่มันมาคุยแทนไอ้ฮูดอ่ะมันยังงงว่าตอนนี้สวัสดีครับมันสงสัยว่าอาจูหรือไอ้ลุงกันแน่ที่เล่นลิ้นเอ้าคือมันสงสัยว่าไอ้จูหรือไอ้ฮาลุงกันที่เล่นลิ้นว่าแปลกเพราะมันยังงงเลยมันบอกว่าย้ายอีกแล้วไปที่ตะกร้าแดงเพื่อนตอนนี้เฮ้ยตะกร้าแดงเจอลุงแล้วมึงลงไปทุบแม่งเลยไม่รอไม่รอแล้วได้แล้วเนี่ยไปเลยเออแล้วมันก็บอกว่าว่ามันบอกว่ามันเจอมันเห็นคนใส่ชุดซันตาคอใส่หน้ากากแต่ไม่คิดไม่รู้ว่าเป็นลุงป่ะว่าอาจจะใช่ก็ลองไปดูเพราะว่าเหมือนมันปลอมตัวเพื่อนมันปิดบังไว้นะก็ต้องลุมมากนะปล่อยครับอุ้ยของหนึ่งก็จะหลับแล้วลุงอะตอนนี้กูเริ่มสงสัยว่าจูเล่นลิ้นกับเราอะถ้ามันแปลกๆถ้าใช่ก็เอามันด้วยเออกูนะคิดว่ามันเป็นลูกผู้ชายไงแต่ถ้ามันขับพูดมันไม่ใช่ก็ใช่เพื่อนกูตอนแรกกูก็สงสารนะเพราะว่าเสียงมันดูแบบเออมันพูดความจริงอะแต่ตอนนี้แม่งแปลกกูเห็นมันเกลื่อนมันกล้าของกูเลยกล้าให้ไงเพื่อใจมาถูก50-50แล้วกันเอาใจให้50-50แล้วกันตอนนี้ตามนั้นอ่ะพอขนาดพี่มันเองยังบอกเลยว่าไม่รู้ว่าใครเล่นหรือแล้วแล้วเข็มขัดจรเดี๋ยวต้องชนเพื่อนรันแล้วเพื่อนซ้ายเฮ้ยอ้าวไม่ด้วยโอ้ยโดนต่อยคือตอนนี้ไม่ยังไงเนี่ยผมงงแล้วเขาสับจุดเรื่อยๆเลยใช่ครับเขาสับจุดเรื่อยๆครับมันรู้อะรู้มากพี่ยมพี่ยมช่วยจูด้วยไม่มีตังค์มาตังค์มาดิเฮ้ยระวังโดนลุงล่อซื้อเลยอยู่แหละตอนเนี้ยผมงงว่าทำไมรู้วะเฮียเฮียเฮียว่าไงลุงมันให้คนอื่นมาเอาอ่ะดูดิลุงเอาเลยไหมจูมีอะไรเอาน้องมาหรอฮัลโหลพี่ว่าพี่อมว่าลุงล่อซื้อจูล่อซื้อหมายถึงยังไงจูจะเอาของมาให้ลุงก็ไม่มาลุงเปลี่ยนจุดตั้งหลายรอบแล้วจูมาทำอะไรที่นี่ลุงบอกให้จูมาที่นี่ถ้างี้ไม่มันเลยอ้าวมันรู้อ่ะว่าถ้างี้รู้แล้วครับถ้างี้ค่อนข้างชัวร์แล้วมันรู้อ่ะนี่กับเนี่ยถ้างี้มันรู้แล้วครับมาทำไมอ่ะ 100% พี่มินมาทำไมอ่ะกูมาซื้อมีดผมว่ามีมันรู้ 100% แล้วไม่มีอะไรอ่ะพอดีว่ามาซื้อที่รีดนมโทรศัพท์หน่อยไม่มันแทมินเดี๋ยวขอคุยด้วยหน่อยครับพี่ยมได้ขึ้นมาไม่ได้อยู่กับลุงแล้วมึงรู้ไหมว่าลุงอยู่ไหนไม่รู้แล้วคนที่เป็นผู้หญิงนั้นรู้จักกับลุงเหรอไอ้นั่นน่ะรู้จักแล้วไปถามเฮ้ยแทมินนี่ที่สนิทนี่นี่แทมินผมได้ข่าวว่าอยู่กับไอ้นี่พวกสูตรฟ้าไหมเหรอพวกใครนะสูตรฟ้าเออผมไม่ได้อยู่ใครเลยอันนี้น้องชายผมอันนี้น้องชายผมเอาเหรอน้องชายมงคลเหรอไว้ใจได้อ๋อโอเคแล้วมงคลว่าไงก็มาไงก็ว่างคนสูตรฟ้าชื่อจัสมินหรือเปล่าเขาบอกว่าล่าสุดมันมีผู้ชื่อแทมินด้วยและตอนแรกไอ้สูตรฟ้าอยู่พวกเฮียไม่ใช่หรอไม่เตียแล้วมันแอบมาดักตีคนเยอะด้วยอันนี้ก็ไม่รู้ผมทำงานอ่ะไม่ยอมมันไอ้เฮียแทมินก็จะเป็นน้องไอ้มงคลอีกแป๊บนึงเดี๋ยวเราไปคุยกันแป๊บนึงแล้วอันนี้มีอะไรกันเหรอถ้าเป็นน้องมงคลก็ไว้ใจได้ครับถ้าเป็นน้องมงคลก็ไว้ใจได้ว่าไงคะพยมฮะ
ผมถามเลยหน่อยสิว่าคุณทำงานให้ลุงเหรอครับเปล่าค่ะมะยมแค่เป็นหลานลุงเฉยๆอ๋อแล้วนี่มะยมคือมะยมมาซื้อของเหรอหรือไงใช่แล้วแทมินจะไปทำหมูกับมะยมทำไมหรอพอเปล่าไม่มีอะไรครับโอเคค่ะอ้าวแล้วกูจะไปไงล่ะโอเคพี่ยมมีอะไรโทรมานะจูว่าจูโดนแล้วแหละอ้มอาจูมาด้วยไม่ยอมจะเคยกับอาจูโดนลุงล่อซื้อเปล่าครับคือเผอิญว่ามีลุงผมอะครับเขานัดมาที่นี่แล้วเขาก็ไม่มาลุงเหรอใช่ครับแทมินอ้มอาจูมาด้วยไม่ยอมจะคุยกับอาจูแป๊บนึงเดี๋ยวคุยกับลุงก่อนก็คือของที่ลุงให้มา3ชิ้นอะผมจะเอาเงินมาให้ลุงแต่ลุงอะดันไม่มาจูว่าลุงต้องล่อซื้อจูกูว่าเฮียลุงมันรู้มากผิดปกติไม่ปกติขนาดเนี้ยกูว่าถูกยากว่ะยากเพื่อนยากมากรู้แบบมันรู้มากผิดปกติกูว่ายากว่ะยากเกินนั่นคือแทนมีน้องมงคลเหรอแล้วแผนตรงตอนแรกที่เราคุยมันไม่ได้รั่วไปไหนเลยมึงเข้าใจคำนี้ป่ะอ่ะเข้าใจเพราะเราอยู่ตรงนั้นมันไม่รั่วไปไหนเลยอ่ะกูเลยงงมันจะหลุดไปได้ยังไงวะกูไม่เข้าใจเหมือนกันวะนี่สรุปเรามีหนอนหรือยังไงวะเนี่ยกูไม่เข้าใจแล้วเนี่ยมารู้ว่ะเราไปถามนึงว่าไงบอสว่าน้องชายฮัลโหลเฮียสูดน้ำเงินไปทางอู่สูดน้ำเงินไปทางอู่โอเคน้องชายขอบใจมากเลยเจอตรงอู่เบิดเอ้าเชี่ยพูดอะไรวะจอมีอะไรสำคัญกว่าให้ทำนะสูดน้ำเงินมาทางอู่ฮัลโหลว่าไงบอสมันไม่ได้เลี้ยวอู่นะมันไม่ได้เลี้ยวอู่แต่ไปทางอู่ใช่ไหมใช่แต่ไปทางอู่ตอนนี้ผมอยู่กาลาผมจอนี่ครับผมว่าเฮียมันรู้แล้วเว้ยโอเคไม่เป็นเอาเงินหมื่นหนึ่งมาก็ได้ครับเอาเงินหมื่นหนึ่งมาไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บไว้ที่ผมเลยครับเฉินซีเอ็นครับแป๊บนึงครับตอนนี้ไม่ได้เฮียลงมาดูเยอะมากจังวะเห็นว่าขับผ่านไปทางอู่แต่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเขาอยู่หรือเปล่าลงเฮียไปให้เฉินฮัลโหลว่าไงเบลลี่หาให้โอ้เฮียหาว่าไงเรียกแล้วบอกเฮียได้นะเฮียหารออยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวจะนัดกันใช่ใช่ใช่เมื่อกี้มันมาขับผ่านหน้าอู่ของเราขอใช้นะเขาลงมาสองคนแล้วก็แบบขับพูดนะพูดเนี่ยรอบพูดมันตะโกนนะพูดมาเฮ้ยมีใจดิปะคุยกับผมได้ดิพาคุยนะว่าไงเงินนะของด้วยมีของด้วยเอาไปด้วยไหมจะนี่เอาของไปเลยปะไม่ยอมโทรหาใครวันนี้เอาไปเลยครับเก็บไปเลยเฮ้ยโอเคครับถือว่าผมให้แล้วกันไม่ยอมโทรหาลุงบัวเฮ้ยล่าสุดไอ้พวกแก๊งสุดน้ำเงินขับรถมอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าอู่แถวอู่เราไปหาดูเพื่อนกูรู้แล้วถ้าผ่านหน้าอู่เพื่อนโปรเซสกัญชาอาจจะเป็นไปได้เพื่อนมึงมาร์กดิโอเคเรียบร้อยไอ้กูก็เอาเงินแดงยัดแบงค์ด้วยฮัลโหลเพื่อนเปลี่ยนโรงพยาบาลไอเดทโทรมามันขับรถวนหน้าโรงพยาบาลเพื่อนมาโรงพยาบาลให้กูหน่อยตามมาเพื่อนมันอยู่หน้าโรงพยาบาลเลยเหรอใช่ใช่มันบอกว่าวนขับรถวนอยู่หน้าโรงพยาบาลเพราะว่ามันเริ่มกลับมาแล้วเพราะว่าใส่กลับมาใส่สูทแล้วรู้นะพวกเฮียนี่รู้ว่าบทแล้วก็มานะไอ้พวกเฮียเนี่ยกูละเชื่อแม่งเลยมายังใกล้ๆเข้าได้หรือยังโอ้โหตลาดไอ้เฮียไม่เราตอนนี้เหมือนเราทั้งไอ้ลุงเป็นผีทั้งไอ้แก๊งส้นตีนี่เป็นผีวะเหมือนเราไม่รู้ว่ะเฮียกูก็เหนื่อยเหมือนกันเราทำอะไรไม่ได้เลยตอนเนี้ยเดี๋ยวเฮียทำเฮียแล้วก็รู้ทำเฮียแล้วก็รู้และรู้แบบว่าไม่รู้ว่ารู้ได้ยังไงด้วยเฮียกูโคตรงงเลยงงเหมือนกันระวังเพื่อนพวกเราอยู่ไหนวะจะมาเข้าบังคับทีไปอ่ะอ๋อไปดิลองดูไม่ยากหรอกเตรียมไปแล้วมันทำมันขับไปทางเฮียที่เฮียขับมาอ้าวไม่เจอนะไม่เห็นเจอวะไม่เหรอขับช็อปเปอร์ไม่เจอได้ขับช็อปเปอร์เหรอใช่เฮียสองคนอ่ะเฮียหมอวินไปไหนวะ
หมอวินฮัลโหลฮัลโหลหมอวินไม่อยู่ครับหมอวินไปไหนครับมีแต่หมอส้มๆครับหมอส้มๆผมฝากไอ้นี่ก่อนได้ไหมฝากอะไรครับฝากของสำคัญหน่อยได้ไหมว่ามาผมฝากก่อนผมเชิญนะครับมันหายไปไหนวะเย็ดแมวบนวิ่งตามเงาเออมันผิดตรงที่มันตามมันบอกนะมันขอโทษแล้วแม่งตามแม่งตามจี้ตูดเลยคืออะไรวะใครเขาเป็นไรวะนะไม่มีอะไรเพื่อนไปไหนพวกเราไปวางมวยกับโอนีนิดหน่อยแล้วก็ไม่น่ามีอะไรเพื่อนเจอแล้วจอนไหนวะเอ้ยใครแล้วเพื่อนไม่คนกันเองคนกันเองปลอมตัวอยู่ปลอมตัวเฉยเผื่อมันทักผิดปลอมตัวตัดเฮ้ยว่าเขาเสียอะไรครับถ้าเผื่อมันทักผิดไงเดี๋ยวอยู่นี้เองไปเลยปลอมเขาเรียนอะไรอยู่เหมือนเลยใช่ไหมไอสารปลอมซ้ำเหมือนเลยชิบหายเอ้ยมันก็ต้องมาดันไงมันก็ต้องมีทักผิดกันบ้างเลยอันนี้คุณเฉินปะเนี่ยครับเฉินครับจะผมได้ไหมเนี่ยจะผมละอ๋อสบายปะใช่ไอ้บุญเรืองมันชวนผมไปปลอมตัวไงโธ่เฮียคิดได้นะเหมือนมากเมื่อกี้ผมกะขับรถพุ่งชนเลยให้ล้มเลยมันไอ้พวกนี้มันไปทำอะไรไว้เนี่ยพวกสูตรฟ้าเนี่ยสมมุติถ้าเมื่อกี้ถล่มเลยน้องในแก๊งผมหมดเลยอ่ะอะไรนะครับมันมาตีน้องผมในแก๊งอ่ะอยู่ดีๆก็มาตีอะไรเงี้ยเหรอเฉินเพื่อนครับมาในเพื่อนประมาณนั้นล่าสุดโทรมาแล้วล่าสุดมายมไอ้คนใส่ฮู้ดบอกว่าไอ้ลุงโทรหามายมมาสั่งลามาสั่งลาใช่เพื่อนมาสั่งลามายมนิดหน่อยแต่ว่าที่น่าสนใจคือที่มันกลับไปกลับจุดมาเรื่อยๆเพราะมันกะให้เรากระทืบไปอาจูว่าอาจูเล่นลิ้นฮะตอนนี้เอาง่ายๆมันทิ้งทุกคนอยู่ดีก็ทิ้งทุกคนไอ้เหี้ยเอ้ยงงเลยเก่งชิบหายเก่งไหมเก่งไหมเออแม่งเก่งชอบมันจังวะเหนื่อยไหวเฮียถ้าวิ่งตามเงาเงี้ยกูพูดตรงจริงเหนื่อยเหนื่อยเลยเฮียคนมันมีของเพื่อนคนมันมีของเออกูเจอกี้กูปวดหัวเลยสัตว์เอ้ยปวดหัวจริงก็สั่งลาพ่องตายไม่เจอเลยอ่ะมันไม่มีใครทักผิดเลยโอ้โหไม่ได้ทักผิดยังไงอ่ะมันก็ต้องรู้ดิว่าพวกมันฮัลโหลว่าไงชามินว่าต้องเปลี่ยนชุดมันก็ไปคงไม่งงว่าเฮ้ยใครเอาชุดมาใส่หรอวะไม่เผื่อฮัลโหลว่าไงชามินอาจจะมีนะแต่แบบเฮ้ยมึงไม่เปลี่ยนชุดวะอันนี้ผมพูดตรงๆเลยนะว่าไงชามินผมเคยขายยากับลุงครับผมแล้วไงต่อแต่ไม่มีอะไรมากกว่านั้นครับแต่ลุงอ่ะหักหลังผมเรื่องเงินที่ขายยาครับแล้วไงต่อผมช่วยตามหาลุงครับได้ครับให้เชิญต้องการครับผมเดี๋ยวผมโทรไปได้ครับเพราะตอนนี้ลุงยังกล้าคุยกับผมอยู่โอเคได้มันจะไม่ผมอ่ะโอเคล่าสุดมายมเจอกันที่ตะกร้าแดงแต่เชื่อกูไม่หรอกว่ามึงก็จับไม่ได้เหมือนกันว่ายากว่ะจะดึงยังไงอ่ะคือแล้วขู่อ่ะไม่หรอกคือตอนนี้ไอ้ลุงมันไม่เอาใครเว้ยไอ้ลุงไม่เอาใครแล้วไม่เอาใครแล้วมันเอาตัวเองแล้วอ่ะขนาดหลานมันจะทิ้งเลยข่มขืนหลานมันไม่หรอกมันทิ้งทุกคนแล้วมันฉลาดมันทิ้งหมดทุกคนแล้วมันทิ้งมันเก่งเนี่ยมาแล้วเนี่ยพูดอ่ะเนี่ยมันบอกว่ามันอยู่ที่กระหล่ำไอ้เนี่ยใครบอกเป็นไงบ้างครับสรุปฮัลโหลไอ้เฉินครับว่าไงฮาชิเองใครนะฮาชิเองอ๋อว่าไงครับฮาชิฮาชิจะแทงบอลฮาชิจะแทงบอลใช่บูฟแฮมตัน 50,000 บาทบุ๊คแฮมตันเดี๋ยวฮาชิตอนนี้ผมปิดรับแล้วอ่ะผมปิดรับของวันนี้ไปแล้วอ่ะมันไม่ทันแล้วอ่ะโอเคไม่เป็นไรครับผมโทษทีครับโอเคกำลังรู้นะเนี่ยโอ้ยเหี้ยพระดีชิบหายปวดหัวสัตว์เหี้ยแล้วไม่ได้กูแกกูนอนจริงเหรอเหนื่อยไวสัตว์วิ่งตามผีจริงกูชีวิตเฉินใช่ไหมนั่งแดกเส้นหมี่อยู่หน้าโรงพยาบาลน่าง่ายกว่ามั้งเนี่ยกูครับคุณหมอต้มขอเบอร์เฉินไว้หน่อยสิ98983ครับโอเคครับเดี๋ยวหมอทักไปนะวูบอีกได้เฮียแทงกันทั้งคืนไอ้สัตว์วูบเนี่ยเฮียชิบหายเดี๋ยวกูแทงเงินนอกสวนไปดิกูอยากรู้ชิบหายเลยแม่งมันเก่งจริงเหรอวูบเนี่ยคนดูใครดูบอลทุกวันหรือว่าดูบอลประจำบอกผมหน่อยดิไอ้วูฟเนี่ยเก่งมากเลยใช่ไหมคือต้องเรียกหมอผีป่ะวะเก่งสัตว์เลยป่ะ
ใครขออาหารวะไม่มีเลยเอามาผมก็ได้มาผมมาเนี่ยสวยจังเลยตอนนี้กูต้องการบอกผีว่ะชายกระเป๋าโปลิสด้วยเคลียเออลืมถามเมื่อวานเละเหรอเมื่อวานเละไหมได้เงิน OC แต่ว่าเสียเงินในเกมหนักเลยอ่ะ 60,000 อ่ะติดลบ 60,000 อ่ะแล้ววันนี้ใส่มาเท่าไหร่วันนี้หนักเลยอ่ะวันนี้สองแสนกว่าถ้าโดนวันเนี้ยอ้วกได้ยืมพวกมึงแน่ละเขาเล่นอะไรมาวูฟว่ะใช่เหรอเออเจอไอ้โตลิโน่อะไรเนี่ยก็รับมาดิรับมาให้หมดเลยมันไม่ไหวอ่ะดิมันไม่กลัวเดี๋ยวไม่มีจ่ายไม่ใช่หรอกไม่มีคำว่าไม่ไหวรับมาเถอะจริงเปล่าเออถ้าไม่เกิน 500,000 น่ะได้หมดอ่ะก็บอกแล้วคำปองมีให้ได้ๆๆไม่ได้รับมาเพิ่มอีกเฮียมงคลอยู่นะฮัลโหลฮาชิฮาชิฮัลโหลฮาชิเหรอฮาชิจะแทงอะไรนะเมื่อกี้พวกแฮมตันเท่าไหร่ 50,000 โอเคจะเอาเงินมาจ่ายเลยไหมหรือไงได้เดี๋ยวให้ก็ไปในเมืองฮาชิจะไปขายทองแดงแป๊บนึงโอเคฉันอยู่หน้าโรงพยาบาลอู๊บนะอู๊บนะใช่ใช่ใช่เออโอเคถ้าแทงคู่สามชุบผมดินเฉินเต็มเลยนะแต่ละคนในสัตว์กูเฮียได้ลองวูบจังเดี๋ยวกูแทงน่องแม่งเลยกูเริ่มหมั่นไส้แล้วเหนื่อยชิบหายเหนื่อยเดี๋ยวเฮียเราวิ่งตามเงาอ่ะเหมือนเราวิ่งตามเงาอ่ะก็มึงคิดมันก็ไม่ได้กูวิ่งตามเงาตั้งแต่มึงไปอ่ะจนถึงตอนเนี้ยกูเหมือนวิ่งตามเงาสุดๆแล้วเฮียเฮียแม่งสับเฮียเฮียแม่งสับหาไม่เจอหรอกว่าเฮียแม่งจะเปลี่ยนชุดนี้อย่างเงี้ยไม่มันไม่ได้เปลี่ยนชุดด้วยแล้วมันเราคุยกันขนาดคุยแผนจะไปจับแม่งยังรู้อีกข้อมึงรู้มากชิบหายอ่ะอย่าไปจ่ายโอเคจ่ายทิปไอเดชลองขึ้นรถดิกูบักว่ะของจริงโคคนนี้ของมีของคนมันมีของใส่เช่าดีเช่าโอเคมาลองขึ้นรถให้ลองขึ้นรถวัดไหนครับเฮียวัดเฮียไม่รู้ว่ะยากไปเดี๋ยววิ่งวิ่งตามเงาแม่งเหนื่อยที่สุดแล้วเดี๋ยวเฮียผมถามก่อนถ้าเกิดให้ถ้าเจอเนี่ยให้ทำอะไรเลยตอนนี้ถามว่าเจอใครเอาเจอใครขึ้นได้ยามทำไมขึ้นยามเอาเจอลุงยามไปก่อนเลยเจอซับไปก่อนเลยซับเลยนะเออมันมาเอาอุ้มเลยนะจับไม่ได้แล้วยากเออซาละอุ้มเลยโอเคแต่มันจะเปลี่ยนชุดเปลี่ยนไปที่ไหนแล้วดิตอนนี้ขึ้นได้แล้วไม่เป็นไรยังไงมันก็ต้องโผล่เยี่ยมผบดำเลยสัตว์มันก็ต้องโผล่ลุงไปขายปูไปยังโผล่เราหน้าไปดักหน้าเดินจำแม่งเลยจริงเราไปช้าไปหน่อยอ่ะแป๊บนึงก็ดูแทงกันเก่งใช่ไหมสัตว์ไม่ต้องถีบไม่ต้องถีบไอ้ชิบหาย